ครับก็สวัสดีตอนบ๊ายบายครับผมสู่ผู้สู่คนครับถ้าหาอยู่หากินอีกแล้วครับผมเขาปลามาช่วงบ่ายครับมาหาหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไฟใหม่ใส่ไว้ต้มไว้แกงพี่น้องครับบ่รู้ว่าสิมีบ่จังได๋ก็ลองหาเบิ่งก่อนครับผมปลานี่ผมก็มาเก็บดูแล้วนะครับบ่รู้ว่ามันสิออกอีกบ่เอ้าลองหาเบิ่งครับผมปลาถ้ามันพร้อมนี่พอได้ต้มเน้นเห็นนอนดูดิหนาแรงก็กินแขนงกินน้ำไม้ไฟแบบนี้ครับนี่น้องไงดูดิหนอนเดียวนอนน้อยๆแบบนี้ครับอันนี้ก็ปลอกได้อยู่กำลังขึ้นนี่ครับสองอันน้อยๆกำลังขึ้นเดี๋ยวนึงเอาไม้ไฟสูงแล้วครับผมได้อยู่อู้หันนอนหนึ่งตอนนี้ดูกำลังงามครับผมกำลังนี่สามนอแขนงเห็นไหมดูนั่นนอใหญ่นอใหญ่ครับผมนอเดียวนอกดแหนงมันนี่นี่ครับกำลังออกนิดหน่อยนี่สีค่อยๆเก็บไปมองละน้อยครับผมบ่หลายพอได้ต้มบ่เขียวๆแบบนี้ก็ได้คือกันครับแกงได้ขนมน้อยๆนอกกันนอนน้อยๆติดขนมขนมนอนหนึ่งครับพรุ่งนี้ครับมันสูงเบิดแล้วครับนี่อุ้ยน้ำนอนกระลักออกนอนใหม่สูงเบิดแล้วครับผมนอนใหญ่ด้วยนี่ไปมันดอกนอนหนึ่งอู้พอได้อยู่
พอได้ต้มอยู่ดอกนี่ครับกำลังได้เท่านี้ครับผมหามาโดนเติบเลยนะครับเนาะหาไปเรื่อยๆครับอู้หัวงามอยู่ครับโอ้ยเลยแหน่นี่ครับโอ้หน่อไม้ปลานี่สูงเบิดแล้วครับผมนี่อันใหญ่ด้วยเนี่ยแต่ว่ามันสูงเบิดแล้วซุ้มที่เป็นนอใหญ่ๆครับก็ไปกันอาจจะได้ไปหาปลาอื่นครับผมปลานี่มันแก่แตกใบเบิดแล้วตรงนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหนั่นหนึ่งเล็กน้อยจำหนีก็ได้อยู่บอกแกงสูงหมดแล้วเฮ้ยที่เบิดครับผมปลานี่มันแก่ไปแล้วครับผมเกิดมาประมาณ2อาทิตย์มันก็เริ่มแก่เป็นใบเบิดครับผมเอ้าต่อไปก็สิได้ไปหาปลาอื่นครับผมปลาอื่นที่กำลังเกิดหรือว่าบ่ทันได้เกิดก็ต้องรอเบิ่งครับสำหรับปลานี่ก็คือสิแก่ไปเบิดแล้วแบบจังซี่ล่ะนี่แบบนี้แก่หากลับออกไปครับผมมานี่นี่นอนหนึ่งดีบ่ล่ะโอ้ยเหี่ยวลูกแมงกินบ่ได้นอนปุ๊บนอนเลยเสร็จเว็ดมองหาพี่น้องครับผมผมคิดว่าสำนี่ครับนี่ทำไมต้มครับผมออกไปที่เหลือน้อยนึงได้แกงก็แกงได้อยู่ถ้วยนึงครับผมบ่ค่อยงามปานใดมื้อนี้มันแบบแก่เด้อะพอได้อยู่พอได้กินพี่น้องครับผมนอใหญ่กับนี้นอใหญ่งามนอจังซี่แต่ว่าก็บ่หลายครับผมแก่หมดแล้วครับเอ้าถือว่าพอได้อยู่พอได้กินครับผมมื้อนี้ครับแต่ที่ยางออกกับป้านครับผมบัดนี้ถ้ามากก็ซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้าพาหาอยู่หากินทั้งใดก็เอาไว้พอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแก่หมดแล้วครับผมป้านเป็นยัง